พิมพ์รีพายพูดแล้วเลยค่ะไม่ทำอีกต่อไปเลิกขายกล่องสุ่มเพราะสาเหตุนี้ไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่มีใครคงไม่รู้จักแล้วค่ะล่าสุดเธอออกมาประกาศเลิกขายกล่องสุ่มแล้วเรื่องราวเป็นยังไงมาฟังกันสำหรับแม่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยในตอนนี้ยกให้พิมพ์รีพายเลยนะคะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจที่เธอตั้งใจสร้างเคยทำสถิตินะคะขายของหมดภายใน10นาทีและได้เงินไปมากกว่า100ล้านแม่เห็นได้ว่าเธอเองออกมาขายกล่องสุ่ม 100,000 ที่สร้างความฮือฮามากหลังจากมีคนรับกล่องสุ่มไปมีการถ่ายคลิปเปิดเผยที่อยู่กล่องสุ่มอีกด้วยแน่นอนว่าเวลาต่อมามีการประกาศไลฟ์ขายกล่องสุ่ม 10,000 ด้วยค่ะและก็การขายกล่องสุ่มนั้นได้รับความนิยมอย่างมากหลังจากเกิดดราม่าเรื่องนั้นเกี่ยวกับกล่องสุ่มที่ไม่ได้คุณภาพนะคะทำให้มีคนมาขอคืนเงินจำนวนมากค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังคงประสบกับปัญหาเรื่องคลินิกที่เพิ่งเปิดใหม่ของเธอด้วยแน่นอนมาเรื่องราวดังกล่าวทำให้เจ้าตัวเสียน้ำตาและเสียความรู้สึกต่อลูกค้าไม่น้อยในวันที่17มกราคมผ่านมาเธอออกมาไลฟ์พูดคุยกับลูกค้าครั้งหนึ่งทั้งนี้เธอเองก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าตอนนี้ขายเลิกขายกล่องสุ่มแล้วค่ะหากใครยังเจอกล่องสุ่มและอ้างชื่อเธอให้รับรู้ไว้นั่นเป็นของปลอมแน่นอนเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เธอเองเรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำการไลฟ์ขายของหน้าตาที่สดใสไม่น้อยเลยยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ